คติความเชื่อในสังคมไทยที่ผูกพันกับการนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์ที่สัมพันธ์กับปีเกิดและการนับอายุของแต่ละคนฉะนั้นโบราณอาจารย์จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้กันในแต่ละปีนักสัตว์โดยใช้สัตว์ต่างๆรวม12ชนิดเป็นตัวแทนในดินแดนล้านนาของไทยความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์ยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณดังปรากฏเป็นประเพณีการไหว้ชุธาตุหรือจุธาตุโดยกำหนดว่าผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ใดในปีหนึ่งหรือครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้พระบรมธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมิได้เป็นคำที่ใช้เรียกพระธาตุของพระอรหันตสาวกหรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆบางทีเรียกว่าพระบรมธาตุหรือพระสารีริกธาตุก็ได้พระธาตุคือกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังโลหิตที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปโดยมีลักษณะคล้ายธาตุซึ่งหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วก็คล้ายกรวดหินแก้วคำว่าพระบรมธาตุและพระธาตุยังอาจหมายถึงสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วยเช่นพระบรมธาตุชยาพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมสถานที่หรือเจดีย์ที่มีพระบรมธาตุบรรจุแต่ละแห่งจะมีตำนานที่เล่าถึงมูลเหตุของการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆสถานที่ที่มีพระบรมธาตุเจดีย์เหล่านี้มักจะกลายเป็นเมืองสำคัญในเวลาต่อมาลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรยายไว้ในตำนานมีลักษณะเหมือนถั่วแตกหรือข้าวสารหักหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดกลมเกลี้ยงขนาดเท่าเม็ดพุทรามีสีทองอุไรสีแก้วผลึกหรือแก้วมุกดาสีดอกพิกุลบางองค์มีรูทะลุได้ตามปกติจะบรรจุพระบรมธาตุไว้ใต้ฐานเจดีย์หรือเรือนธาตุโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำออกมาได้เว้นแต่พระธาตุสีจอมทองและนอกจากการบูชาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีการบูชาพระธาตุของพระอรหันต์หรือพระสาวกด้วยสมัยโบราณมักจะบูชาพระบรมธาตุด้วยเครื่องหอมและข้าวตอกดอกไม้ตามปกติแล้วจะสงพระธาตุด้วยน้ำสะอาดหรืออาจเจือด้วยน้ำหอมเนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์การสงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้ำไปบนองค์พระเจดีย์พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษอย่างเช่นการสงน้ำพระธาตุสีจอมทองใช้น้ำแม่กลางเจือด้วยน้ำหอมหรือแก่นจันทร์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิดและตำนานที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงการแพร่กระจายของพุทธศาสนาบนดินแดนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล
นอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆอันก่อให้เกิดคติความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทยที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจการเดินทางไปไหว้พระธาตุปีเกิดนั้นมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระธาตุส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือจึงสามารถจัดเส้นทางสำหรับไหว้พระธาตุในจังหวัดใกล้เคียงได้เช่นเชียงใหม่ลำพูนลำปางหรือเชียงรายน่านแพร่เป็นต้นซึ่งไม่เพียงแต่จะได้อิ่มใจในบุญกุศลทว่ายังได้ชมศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยผู้ที่เกิดในปีชวดหรือหนูไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะกราบไหว้ขอพรพระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุสีจอมทองเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีชวดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ฮอดหมู่สองตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ58กิโลเมตรวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506บริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ10เมตรเรียกกันมาแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่24ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่วัดพระธาตุสีจอมทองเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุพระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดโตประมาณเมล็ดข้าวโพดสันฐานกลมเกลี้ยงสีขาวนวลเหมือนดอกบวบหรือสีคล้ายดอกพิกุลแห้งตามประวัติเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช218ปัจจุบันพระธาตุถูกบรรจุไว้ในพระโกศห้าชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุลมุขก่ออิฐถือปูนทั้งองค์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายพระเจดีย์กว้าง4เมตรสูง8เมตรตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าดิโลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2060พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวามีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือเป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหารสามารถอัญเชิญมาส่งน้ำได้ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุของพระองค์ในภายหน้าต่อมาราวปีพุทธศักราช1995นางเมงและนายสอยได้พบพระบรมธาตุ
จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยต้นทองคนทั้งหลายจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดจอมทองในสมัยพระเมืองแก้วพุทธศักราช2038ถึง2068กษัตริย์องค์ที่14แห่งราชวงศ์มังรายได้สร้างวิหารจตุลมุขภายในมีมณฑปปราสาทเพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุเจ้าเมืองเชียงใหม่หลายพระองค์ได้อัญเชิญพระบรมธาตุสีจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อทำการสักการะโดยมีวัดต้นแขวนที่อำเภอหางดงเป็นวัดที่หยุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุเข้าเมืองในวันขึ้น15ค่ำเดือน3และวันขึ้น15ค่ำเดือน7มีพิธีแห่พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่อุโบสถและให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำโดยจะมีการกล่าวบทอัญเชิญและใช้ช้อนทองคำเชิญพระธาตุจากพระอกมาประดิษฐานในโกฏแก้วที่ตั้งอยู่บนพานเงินตามธรรมเนียมควรนำน้ำจากแม่น้ำกลางเจือน้ำหอมหรือแก่นจันทร์มาใช้สงหรือจะเป็นน้ำสะอาดเจือของหอมก็ได้คำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบนโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลีปฏิทธิตังปูชิตังสัพพโลเกหิกิติมันตังมโนหลังอะหังวันธามิสัพพธาอังควะหะเยปุเรระมะเนโกวิลาลักขะปัพพะเตสหิเหมะคูหาคัพเพทักขินะโมลีทาตุโยอะหังวันธามิสัพพธาการนมัสการพระบรมธาตุและเคล็ดการไหว้การนมัสการพระบรมธาตุนั้นนอกจากการพนมมือไหว้ให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะปลายนิ้วมือมุ่งตรงไปยังยอดพระธาตุค้อมศีรษะลงเพื่อรับพลังกุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้เต็มที่และทำให้มีสมาธิการสักการะพร้อมกับการตั้งอธิษฐานแล้วควรเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์พระบรมธาตุโดยมากสามรอบและต้องเวียนขวาคือหันด้านขวาเข้าหาองค์พระธาตุเจดีย์หากมีเวลาเตรียมตัวควรเตรียมดอกบัวดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการจะให้ดีควรนำทองคำเปลวไปปิดบูชาตามความเหมาะสมด้วยก็ยิ่งดีเคล็ดลับการทำจิตขณะไหว้พระบรมธาตุคือคิดว่ากำลังไหว้พระพุทธเจ้าและน้อมรับวิมุตติธรรมจากพระพุทธองค์ย่อมได้บารมีกุศลธรรมจากองค์พระบรมธาตุเต็มที่หากคิดว่ากำลังไหว้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าหรือไหว้กระดูกหรือเพียงสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้บารมีกุศลธรรมน้อยกว่าที่เราคิดว่ากำลังไหว้พระพุทธเจ้าการสงน้ำพระบรมธาตุจะกระทำในวันที่มีงานฉลองพระธาตุประจำปีถ้าสามารถนำพระบรมธาตุออกมาได้ก็จะมีการสงน้ำพระบรมธาตุแต่ส่วนใหญ่พระบรมธาตุจะบรรจุไว้ใต้ฐานหรือภายในองค์พระเจดีย์การสงน้ำจึงเป็นการสงน้ำไปบนองค์พระเจดีย์บางแห่งมีการทำสายเพื่อชักดึงถังน้ำขึ้นไปถึงยอดเจดีย์แล้วดึงเชือกเพื่อเทน้ำสงลงไปที่องค์เจดีย์พระบรมธาตุอานิสงส์แห่งการสงน้ำพระบรมธาตุทำให้เย็นกายเย็นใจดับทุกข์
และความเดือดร้อนต่างๆทำให้จิตใจสดชื่นสะอาดและมีสติอานิสงส์นี้สามารถแผ่ให้บรรพบุรุษญาติมิตรสรรพสัตว์วิญญาณทั้งหลายได้เป็นอย่างดีน้ำสำหรับสงพระบรมธาตุควรเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่หาได้สมัยโบราณท่านจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆปัจจุบันใช้น้ำสะอาดหรือน้ำกลองก็ใช้ได้อาจจะประทินของหอมอาทิร้อยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบหรือเจือน้ำอบอ่อนๆอานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุขอกล่าวเพียง9ข้อดังนี้1ถวายฉัตรยอดพระเจดีย์ส่งผลให้ได้รับการเคารพยกย่องเกิดในตระกูลสูงมีสง่าราศี2ถวายทองคำมีอานิสงส์ให้ผิวพรรณงามเปล่งปลั่งบริบูรณ์มั่งคั่ง3ถวายเงินทำให้ใจสว่างสวยอยู่เย็นเป็นสุข 4. ถวายอัญมณีมีอานิสงส์ให้มีราศีรัศมีกายทิพย์สว่างสดใสมักประสบโชคดี 5. ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์มีอานิสงส์ให้ผิวพรรณงามมีราศีใจสว่างสดใสและอบอุ่นใจ 6. ถวายพระเครื่องส่งผลให้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคมักมีคนช่วยเหลือยามมีอุปสรรค 7. ถวายแผ่นอิฐหินปูนทรายส่งผลให้มีชีวิตมั่นคงจิตใจหนักแน่นไม่โลเล 8.สร้างองค์พระเจดีย์ส่งผลให้ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามีสุขภาพดีไม่มีอด 9. ถวายธงหลากสีประดับองค์พระธาตุทำให้มีสง่าราศีกายทิพย์สว่างพระบรมธาตุเจดีย์ทั้ง12องค์นี้นับเป็นเจดียสถานสำคัญที่สาธุชนสมควรเดินทางไปนมัสการกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดการได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตและไม่จำเป็นต้องไปในวันพิเศษทางศาสนาเท่านั้นหากสามารถไปนมัสการได้ทุกเมื่อแล้วคุณจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงในเมืองไทย